สาเหตุที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรทำไมมงคลกิจมาเป็นฝ่ายค้านอิสระท่านผู้ชมจำได้ไหมเริ่มต้นจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะมีการหาเสียงพรรคของไทยศิวิไลเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามฝั่งรัฐบาลเลยตรงข้ามพลเอกประยุทธ์เลยกระแสพลเอกประยุทธ์ไม่ดีก็อยู่ตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ก็ได้มา1เสียงนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาจากนั้นก็ไปเข้าร่วมรัฐบาลเป็น10พรรคร่วม10พรรคร่วมคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีรวม10พรรคร่วมเลยนะครับก็คือใครมงคลกิจเป็นคนรวมเป็นคนประสานงานโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกลับไปตกที่มนัสและผมบอกแล้วมันจะสร้างเรื่องให้กับรัฐบาลนี้แล้วมันก็สร้างเรื่องจริงๆสร้างเรื่องจริงๆอย่างที่ผมเรียนไว้มันสร้างเรื่องจริงพอมันสร้างเรื่องจริงๆเนี่ย สิ่งที่ตามมาก็ทำให้ตอนนี้พรรคเล็กพรรคน้อยก็แตกเป็นฝ่ายค้านอิสระไปแล้วพอไปเดินหลักการเมืองผิดก็เละหมดเห็นไหมจับหลักมันเละหมดจากนั้นเสร็จมงคลกิจเป็นตัวตั้งตัวตีเข้ามาร่วมรัฐบาลสิ่งที่มงคลกิจได้รับก็ปรากฏว่ามีการขุดคลิปเก่าๆของมงคลกิจในอดีตว่าเป็นพี่เต้เป็นพี่เต้พระรามเจ็ดพูดท้าทายโน่นนี่นั่นเอามาโจมตีมาโดนถล่มนะบอกว่าวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นทำโน่นนี่นั่นปรากฏว่าก็โดนที่โรงเรียนที่เขาเรียนเนี่ยจำไม่ผิดพระจอมเกล้าก็ถล่มเขาถล่มเขาก็ไปขอขมาอาจารย์อาจารย์ก็ให้อภัยไม่มีปัญหาแต่รุ่นพี่รุ่นน้องลุมกันจะฟ้องจะถอดถอนลุมทุบรถเขาไม่ต่างอะไรจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในสมัยกลุ่มคนเสื้อแดงที่กระทรวงมหาดไทยคุณอภิสิทธิ์โดนหนักกว่าแต่มงคลก็โดนเหมือนกันจากนั้นเขาถอนตัวออกจากฝ่ายค้านอิสระเพราะรัฐบาลต้มแล้วต้มอีกต้มแล้วต้มอีกจากคนกลางที่คอยประสานงานที่รับผลประโยชน์ไปเขาก็เลยถอนตัวพอถอนตัวเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็มาเป็นฝ่ายค้านอิสระสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่นอกสถานที่นะฮะเมื่อสักครู่ใช้กล้องมีปัญหานะตอนนี้ก็ใช้ระบบมือถือไทยน่าจะโอเคนะพอดูได้นะเป็นโทรศัพท์มือถือธรรมดาเนี่ยได้นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของมงคลกิจหรือเต้นะมงคลกิจนะซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเต้เนี่ยโดนมรสุมทางการเมืองโลนลุมกินโต๊ะตั้งแต่ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลนะเปิดฉากมาจากอะไรฮะเปิดฉากมาเริ่มต้นก็คือเรื่องของถูกกล่าวหานะครับว่านำสาร TNT นะสารก่อตัว TNT เนี่ยเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรนะครับผู้ที่จะแถลงข่าวเครื่องตรวจอาวุธนะจนเป็นประเด็นจะมีการเอาผิดโน่นนี่นั่นฝ่ายรัฐบาลก็โจมตีพรรคพลังประชารัฐก็เล่นงานจะต้องมีการเอาผิดพลตำรวจเอกจะต้องเอาผิดทางมงคลกิจให้ได้นะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนั่นคือประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2ประเด็นของฝ่ายค้านของพรรคเสรีรวมไทยก็บอกว่าการตั้งองค์กรที่ชื่อว่าพรรคฝ่ายค้านอิสระนั่นหมายความว่าไม่มีรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการละเมิดพระราชอำนาจนะก็มีการมาเล่นงานอีกนะแล้วก็มีการมาเล่นงานเรื่องของพระมีการตั้งให้ร้องปปช.ให้มีการสอบสวนเรื่องพระผมจะอธิบายทั้ง3อันแรกผมอธิบายไปแล้วจริงๆเรื่องของศาลก่อตัว TNT เนี่ยมันไม่ใช่เป็นของมงคลกิจเป็นของหน่วย TNT เขาออกมามงคลกิจเนี่ยเขาเอามาแถลงเรื่องของประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันเพราะว่าเขาจะมอบอาวุธนะมอบไม่ใช่อาวุธมอบไอ้เครื่องตรวจวัตถุระเบิดเนี่ยให้กับทางการไทยของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นตัวกลางในการแถลงข่าวแล้วก็จะไปมอบให้ปรากฏว่าเขามาแถลงข่าวมันใช้ได้นะแล้วจะไปมอบให้ทั้งหมด3เครื่องว่าไงเนี่ยนะเครื่องละ2ล้านกว่าบาทแล้วปรากฏว่าเขาไม่มอบให้ฟรีๆนะไม่ใช่เสียตังค์นะแล้วก็ปรากฏว่าสื่อก็บอกว่าขอทดลองหน่อยมันมีเครื่องนี้มันใช้ได้กับเครื่องวัตถุระเบิดไหมก็ไปลองเสร็จก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแค่นั้นแหละ สารข้างที่ว่าเนี่ยก็ไม่ใช่เป็น TNT นะเป็นสารเฉยๆเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวตั้งต้นนะครับซึ่งต้องมีอุปกรณ์มีอีกหลายสารกว่ามันจะเป็นระเบิดได้นะครับไม่ต้องมีตัวจุดระเบิดด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันมีพูดออกมาจะสามารถที่จะเป็นระเบิดได้ทันทีอันนี้ต้องเข้าใจอันนึงซึ่งสารเหล่านี้มีขายนะโรงโม่หงโรงโม่หินก็ซื้อกันนะครับ
ื่อก่อนผมเคยทำโรงโม่หินก็ไปซื้อสารเหล่านี้ก็ต้องมีใบอนุญาตไปซื้อนะครับเพื่อที่ใช้มาทำระเบิดหินนะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของพลเอกเสรีเตมียเวสนะครับที่ได้ที่ให้พรรคเขาออกมาพูดนะว่าไม่มีในรัฐธรรมนูญเป็นการละเมิดพระราชอำนาจได้เปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีรัฐธรรมนูญจริงไหมจริงนะเป็นการละเมิดอำนาจไหมไม่ละเมิดอำนาจนะครับและอีกอย่างมงคลกิจก็บอกว่าเรื่องนี้เขาได้แต่งตั้งโดยพรรคของเขานะพรรคของเขาก็มีการแต่งตั้งเป็นฝ่ายค้านอิสระ แล้วก็มีพี่พิเชษมาร่วมซึ่งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็เคยมีฮะไม่ได้เขียนในรัฐธรรมนูญแต่ประวัติศาสตร์ก็สมัยยุครสช.นะฮะที่มีพลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรีนะยึดอำนาจในสมัยยุคพลเอกสุนทรคงสมพงษ์พ่อของบิ๊กแดงเนี่ยนะก็มียุคนั้นก็มีฝ่ายค้านอิสระนะต้องเข้าใจอันนี้ก่อนนะครับไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะครับแต่แล้วก็เรื่องของพระจริงๆเนี่ยมันมาจากอะไรเรื่องของเหล็กไหลนะมีส.ส.คนหนึ่งไปยื่นปปช.มีราคาเหล็กไหลอยู่700ล้านปปช.ก็จะมีการสอบสวนเรื่อง700ล้านมันจริงหรือเปล่ามาจากไหนคุณเอาอะไรมาวัดว่า700ล้านมาจากไหนนะครับจนเป็นที่มาบอกว่าสอบเรื่องนี้แล้วก็ถือโอกาสสอบเรื่องพระ พระมันแพงเกินไปหรือเปล่านะปปช.ก็บอกว่ากรณีของมงคลกิจเนี่ยที่มาแจ้งเรื่องพระเนี่ยก็มีหนังสือรับรองจากองค์กรเอกชนนะครับอย่างสมาคมพระเครื่องเนี่ยไปยื่นบอกว่ามูลค่าแค่นั้นแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็มีการวิจารณ์จากท่านใหม่มีการวิจารณ์จากอาจารย์ไพศาลว่ามันควรจะเป็นยังไงท่านใหม่ก็บอกว่าเฮ้ยมันมีเหรอมันมีของจริงของปลอมมันไม่ถึงหรอก30กว่าล้านมันควรจะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังไม่มีเลยอะไรประมาณคุณเอามาจากไหนทำไมถึงมีแล้วมันสูญหายไปนานแล้วนะคุณมีได้ไงอะไรพระกลิ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นเชิงวิพากษ์นะครับส่วนอาจารย์ไพศาลพึ่งมงคลนะก็บอกว่าวิธีการเรื่องของมาตรฐานเรื่องของพระเครื่องเรื่องของของที่มันตรวจสอบไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเพียงสิ่งที่สสผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ไปชี้แจงอันไหนยังไม่มีมาตรฐานปปช.คิดว่าแพงไปก็บอกเขาลดคิดว่าถูกไปก็บอกเขาเพิ่มก็แค่นั้นนะมันก็น่าจะเป็นกระบวนการนะครับที่ปปช.จะต้องดำเนินการนะครับอันนี้ก็3ประการจริงๆมาจากเหล็กไหลนะครับซึ่งเรื่องนี้มงคลกิจรู้สึกจะเป็นคนเดียวปปช.บอกเป็นคนเดียวที่มีเอกสารเป็นทางการไปยื่นนะเอกสารไปยื่นบอกว่าเขาประเมินมูลค่าได้แบบนี้ตามราคานี้จริงอันนี้ก็เป็นคนเดียวก็เป็น3ประการที่เขาโดนถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์มงคลกิจกำลังโดนกินโต๊ะเลยทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลกำลังยุมลุมยำใหญ่เลยนะครับลุมยำใหญ่เพราะอะไรลุมยำใหญ่มันต้องมีสาเหตุที่มงคลกิจผิดแน่ๆเลยนะครับผิดก็มีจ่ายวิจารณ์ไปแต่ละประเด็นก็3ประเด็นอย่างที่ผมเรียนนะครับนั่นคือการมองเชิงปรากฏการณ์สื่อก็จะนำเสนอเชิงวิเคราะห์นะครับแต่ความจริงอย่างที่ผมพาดหัวไว้มันไม่ใช่อย่างที่คนเข้าใจหรอกนะครับการเมืองมันลึกซึ้งกว่านั้นทำไมทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกำลังลุมกินโต๊ะมงคลกิจทราบไหมฮะเป็นผู้ชายที่ทายว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอธิบายถ่ายคลิปแสดงความคิดเห็นทายหน่อยฮะทำไมมงคลกิจจึงโดนลุมกินโต๊ะ5 4 3 2 1 0สาเหตุที่มงคลกิจโดนลุมกินโต๊ะเนี่ยก็เพราะว่านะฮะจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับฝ่ายค้านเบื้องลึกของมันก็คือฝ่ายค้านก็จะมีการเจรจาขอให้ไปอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็จะมีการเจรจาขอให้ไปอยู่ฝั่งรัฐบาลนะครับแล้วก็เอาเกมนี้มาบีบเขาโอเคนั่นแหละไม่มีหรอกนะครับสิ่งนี้คือการเมืองนะท่านผู้ชมมองการเมืองเนี่ยต้องรู้เพราะรัฐบาลก็อยากจะให้ผ่านในการอภิปรายไม่วางใจฝ่ายค้านก็ต้องการคว่ำรัฐบาลนะครับจึงต้องหนีบตัวละครตัวนี้แต่มองกลับกันมงคลกิจกับฝ่ายค้านอิสระมีกี่คน2คนฮะมงคลกิจกับพี่พิเชษฐ์เป็นฝ่ายค้านอิสระแต่ฝ่ายค้านอิสระที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีเสียงจำนวนเท่าไหร่ในสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรสภา500มี500คน2คนนี้ครับแค่2เสียงแต่มงคลกิจเป็นเสียงเดียวนะครับที่แย่งชิงกันเหลือเกินจะเป็นจะตายนะครับหลักทางการเมืองคือว่าไม่มีก๊กก็มีก๊กไม่มีพรรคก็มีพรรคนะไม่มีพวกก็มีพวกไม่มีกำลังก็มีกำลังเห็นมั้ยนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นบุคคลที่ถูกแย่งชิงมากที่สุดสาเหตุ
ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรทำไมมงคลกิจมาเป็นฝ่ายค้านอิสระท่านผู้ชมจำได้ไหมเริ่มต้นจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่จะมีการหาเสียงพรรคของไทยศิวิไลเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามฝั่งรัฐบาลเลยตรงข้ามพลเอกประยุทธ์เลยกระแสพลเอกประยุทธ์ไม่ดีก็อยู่ตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ก็ได้มา1เสียงนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาจากนั้นก็ไปเข้าร่วมรัฐบาลเป็น10พรรคร่วม10พรรคร่วมคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีรวม10พรรคร่วมเลยนะครับก็คือใครมงคลกิจเป็นคนรวมเป็นคนประสานงานโน่นนี่นั่นแต่ปรากฏว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกลับไปตกที่มนัสและผมบอกแล้วมันจะสร้างเรื่องให้กับรัฐบาลนี้แล้วมันก็สร้างเรื่องจริงๆสร้างเรื่องจริงๆอย่างที่ผมเรียนไว้มันสร้างเรื่องจริงพอมันสร้างเรื่องจริงๆเนี่ยสิ ่งที่ตามมาก็ทำให้ตอนนี้พรรคเล็กพรรคน้อยก็แตกเป็นฝ่ายค้านอิสระไปเลยพอไปเดินหลักการเมืองผิดก็เละหมดเห็นไหมจับหลักมันเละหมดจากนั้นเสร็จมงคลกิจเป็นตัวตั้งตัวตีเข้ามาร่วมรัฐบาลสิ่งที่มงคลกิจได้รับก็ปรากฏว่ามีการขุดคลิปเก่าๆของมงคลกิจในอดีตว่าเป็นพี่เต้เป็นพี่เต้พระรามเจ็ดพูดท้าทายโน่นนี่นั่นเอามาโจมตีมาโดนถล่มนะบอกว่าวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นทำโน่นนี่นั่นปรากฏว่าก็โดนที่โรงเรียนที่เขาเรียนเนี่ยจำไม่ผิดพระจอมเกล้าก็ถล่มเขาถล่มเขาก็ไปขอขมาอาจารย์อาจารย์ก็ให้อภัยไม่มีปัญหาแต่รุ่นพี่รุ่นน้องลุมกันจะฟ้องจะถอดถอนลุมทุบรถเขาไม่ต่างอะไรจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในสมัยกลุ่มคนเสื้อแดงที่กระทรวงมหาดไทยคุณอภิสิทธิ์โดนหนักกว่าแต่มงคลก็โดนเหมือนกันจากนั้นเขาถอนตัวออกจากฝ่ายค้านอิสระเพราะรัฐบาลต้มแล้วต้มอีกต้มแล้วต้มอีกจากคนกลางที่คอยประสานงานที่รับผลประโยชน์ไปเขาก็เลยถอนตัวพอถอนตัวเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาก็มาเป็นฝ่ายค้านอิสระนะครับพอเป็นฝ่ายค้านอิสระกฎหมายที่สำคัญที่เขาโหวตให้ก็คือกฎหมายที่เอาทหารกองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์เนี่ยกองพลปืนใหญ่นะกับกองพันทหารราบที่7หรือ10เนี่ยนะก็ไปขึ้นกับสำนักพระราชวังมงคลกิจฝ่ายค้านอิสระเขาก็โหวตให้ผ่านนะครับแต่พรรคอย่างอนาคตใหม่ไม่ให้ผ่านก็เลยเป็นปัญหาแต่มงคลกิจให้ผ่านในขณะเดียวกันในการอภิปรายงบประมาณยกที่1พรรคฝ่ายค้านฝั่งฝ่ายค้านอิสระก็โหวตให้รัฐบาลให้ผ่านงบประมาณในขณะที่ฝ่ายค้านไม่โหวตเลยเป็นศูนย์เลยนะครับเล่นเกมกับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับถ้าเราดูเชิงปรากฏการณ์เราจะรู้เลยว่าอะไรมันกำลังเกิดขึ้นตามสเต็ปและตอนนี้มันกำลังแย่งชิงบุคคลนะจะเป็นงูเห่างูเขียวงูเหลือมงูจงอางงูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะก็จะไปแย่งชิงจากในพรรคแต่ละฝ่ายแล้วก็มาตอนนี้ก็มาแย่งชิงเค้กตัวสำคัญคือฝ่ายค้านอิสระก็เลยลุมกินโต๊ะมงคลกิจมงคลกิจก็เลยโดนหนักนี่ไง นี่คือการเมืองเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองที่มันลึกซึ้งถ้ามองตาเนื้อก็เห็นปรากฏการณ์อ๋ออันนี้ไปเอาสารทีเอ็นทีเข้าไปจริงเปล่าเนี่ยผิดหรือถูกนะไปมองเรื่องพระอ๋อพระแจงบัญชีทรัพย์สินไม่จริงไม่จริงจริงมันก็มีเรื่องเบื้องหลังที่ผมเรียนนะไปดูเรื่องของตกลงฝ่ายค้านอิสระมีหรือไม่มีเป็นยังไงแต่งตั้งตัวเองได้ไงอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะถ้าเราเข้าใจหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเราจะรู้ว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะครับเหตุผลที่เกิดขึ้นคือผลประโยชน์ของฝ่ายไหนแค่นั้นเองนะครับเรื่องของมงคลกิจที่บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เนี่ยก็มาจากทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลที่กำลังลุมกินโต๊ะเนี่ยต้องการให้มงคลกิจไปโหวตให้ฝ่ายตัวเองนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าเรามองเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมงคลกิจมีแค่คนเดียวพี่วิเชษฐ์อีกคน2คนแต่เขากลับมีกำลังสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งทางการเมืองเป็นหลักที่ชื่อว่าตายเพื่อเกิดใหม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับจำคำพ่อสอนไว้
จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปฏิบัติตนแนะนำคนให้ปฏิบัติตามขอสอนว่าให้ทำตนเป็นคนดีให้รู้รักสามัคคีทั่วเขตคอซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดตำช้าเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตนเองคนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใให้ช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ้งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมืองคนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เข้ามายุ่งกับชาติบ้านเมืองชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อ